โรจน์ชี้บีบแตรใส่ขบวนเสด็จเป็นเรื่องไม่ถูกต้องย้ำพูดด้วยความปรารถนาดีวิโรจน์บอกตรงๆบีบแตรใส่ขบวนเสด็จเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องชี้ทุกประเทศมีมาตรการอารักขาบุคคลสำคัญย้ำพูดด้วยความปรารถนาดีวันที่10กุมภาพันธ์2567นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นต่อกรณีการบีบแตรใส่ขบวนเสด็จระบุข้อความว่าความคิดเห็นของผมต่อกรณีการบีบแตรใส่ขบวนเสด็จกรณีการบีบแตรใส่และการกระทำในลักษณะรบกวนขบวนเสด็จผมขออนุญาตให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาด้วยความปรารถนาดีดังนี้ยังไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงว่าการเดินทางดังกล่าวเป็นขบวนเสด็จหรือไม่ก็ได้แต่โดยปกติแล้วทุกประเทศย่อมต้องมีมาตรการในการอารักขาบุคคลสำคัญระหว่างการเดินทางทั้งสิ้นบุคคลสำคัญอาจจะเป็นผู้แทนจากต่างประเทศหรือพระราชอาคันตุกะก็ได้ซึ่งรัฐจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างเดินทางมิได้จำเป็นต้องมีมาตรการมาตรฐานในการอารักขาดังนั้นการที่มีบุคคลใดเข้าไปรบกวนกระบวนการในการอารักขาบุคคลสำคัญที่ดำเนินการตามมาตรฐานของรัฐย่อมเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องผมเข้าใจดีว่าความคิดเห็นของผมในครั้งนี้บางท่านก็อาจจะไม่เห็นด้วยซึ่งก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ผมได้เช่นเดียวกันแต่ในฐานะที่ผมมีความปรารถนาดีจริงๆผมจึงตระหนักอยู่เสมอว่าหากจำเป็นต้องสะท้อนถึงสิ่งที่ผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องผมก็ต้องกล้าที่จะสะท้อนความคิดเห็นนั้นอย่างตรงไปตรงมาแม้ว่าจะทราบดีว่าอาจจะเป็นความเห็นที่บางท่านไม่อยากฟังก็ตามผมเชื่อว่าหลายท่านจะรับรู้ความปรารถนาดีของผมได้ความปรารถนาดีไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับทุกเรื่องในบางเรื่องที่เห็นต่างก็ควรจะต้องบอกกันตรงๆโดยไม่อ้อมค้อมถึงจะเป็นความปรารถนาดีที่แท้จริงอัยวัฒน์คว้า MVP นำทัพขี่ม้าโปโลไทยป้องกันแชมป์ All Asia อัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาคว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหรือ MVP ด้วยการนำทัพขี่ม้าโปโลไทยป้องกันแชมป์ All Asia 2024ไล่เอาชนะทีมชาติบรูไนการแข่งขันขี่ม้าโปโลรายการAll Asia Cup 2024ที่สนาม VS Sport Club บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างแชมป์เก่าทีมชาติไทยกับทีมชาติบรูไนคู่นี้เป็นการชิงชนะเลิศครั้งแรกในศึก All Asia สำหรับทีมชาติไทยยังส่ง4ผู้เล่นชุดเหรียญเงิน4เกมครั้งที่29ประเทศมาเลเซียนำทีมโดย2พี่น้องศรีวัฒนประภาอภิเชษอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภานัทพงศ์ประทุมลีผู้เล่นที่มีแฮนดิแคปสูงสุด2โกลและธนาสิงห์เชื้อวังคำลงสนามนาที่บรูไนนำโดยเจ้าชายอับดุลมาทีนโบเกียเจ้าหญิงอาซีมะโบเกียเจ้าชายบาฮาเจฟฟรีย์โบเกียและฮูไซนีมาฮารีก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะเริ่มขึ้นได้มีพิธีเปิดการแข่งขันโดยได้รับเกียรติจากนายกนกศักดิ์ปิ่นแสงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยกล่าวเปิดพร้อมโยนลูกบอลในเกมคู่ชิงชนะเลิศรวมทั้งยังมีบุคคลในวงการกีฬามาร่วมงานเป็นจำนวนมากอาทิคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลคณะกรรมการโอลิมปิกสากลบอร์ด IOCรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยร่วมงานครั้งนี้ด้วยสำหรับการแข่งขันของคู่นี้ไม่มีแต้มต่อเนื่องจากมีแฮนดิแคปรวมเท่ากัน3โกแข่ง4ชักก้าก้าละ7นาที
เริ่มเกมชักก้าแรกไทยเปิดเกมรุกใส่บรูไนทันทีในขณะที่บรูไนพยายามรุกหนักขึ้นทำแต้มปรากฏว่าเกมผ่านไป3นาทีณัฐพงษ์ตัดเกมเลี้ยงไปยิงพาไทยขึ้นนำ1-0คะแนนและต้องกลับมาเริ่มเกมใหม่บรูไนได้ครองบอลและเป็นฮูไซนีมาฮารีที่ตัดบอลเลี้ยงเดี่ยวเข้าไปยิงประตูตีเสมอ1-1คะแนนไทยต้องทำงานหนักขึ้นตั้งเกมรับและรุกหนักเก็บ2ประตูรวดพาทีมไทยนำ3-1คะแนนพร้อมหมดเวลาในชักก้าที่1ชักก้าที่2เริ่มเกมในนาทีแรกไทยเปิดมาได้ครองบอลและเป็นต๊อปอัยวัฒน์เลี้ยงเดี่ยวขึ้นไปยิงประตูที่4ให้ไทยนำ4-1คะแนนเกมรุกของไทยยังทำได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อณัฐพงษ์ส่งบอลให้แดนหน้าอัยวัฒน์ยิงเข้าประตูพาทีมไทยนำห่าง5-1คะแนนความกดดันกลับมาอยู่ที่บรูไนทีต้องรุกทำแต้มแต่โดนเกมรับของไทยตัดบอลเปลี่ยนเกมหมดเวลาในชักก้าที่2ไทยนำบรูไน5-1คะแนนชักก้าที่3เปิดเกมมาบรูไนรุกหนักหวังจะทำแต้มเพิ่มและการรุกได้ผลเมื่อเจ้าชายบาฮาเจฟฟรีย์โบเกียเข้าไปสกัดเกมรุกของไทยและเปลี่ยนเกมขึ้นไปยิงประตูไล่มา2-5คะแนนก่อนที่ไทยจะกลับมารุกหนักอีกครั้งโดยณัฐพงษ์ที่เปลี่ยนเกมกลับมาให้ไทยส่งยาวไปแดนหน้าให้ต๊อปอัยวัฒน์ยิงประตูนำ6-2คะแนนพร้อมหมดเวลาในชักก้าที่3ชักก้าที่4ไทยเริ่มตั้งเกมรับในขณะที่บรูไนยังรุกเร็วหวังทำแต้มแต่ยังทำประตูเพิ่มไม่ได้จนมาเข้าสู่นาทีที่6บรูไนที่สวนกลับเร็วโดยเจ้าชายบาฮาเลี้ยงเข้าไปประตูไล่มา3-6คะแนนและยังรุกต่อเนื่องแต่ไทยสกัดบอลออกหมดเวลาชักก้าที่4ไทยเอาชนะไป6-3คะแนนป้องกันแชมป์ได้อีกสมัยโดยอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาคว้ารางวัล นักกีฬายอดเยี่ยม MVP ทั้งนี้สำหรับพิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากคุณเอมออนศรีวัฒนประภาประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์พร้อมด้วยนายกนกศักดิ์ปิ่นแสงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยร่วมมอบถ้วยชนะเลิศให้กับทีมไทยที่นำโดยอัยวัฒน์อภิเชษฐ์ศรีวัฒประภาหลังเอาชนะบรูไน 6-3 คว้าแชมป์ไปครอง ปิดตำนานผักบุ้งอาลัยน้องปังปอนเด็กชายขายผักบุ้งคนดังติ๊กต็อกญาติแจ้งข่าวเศร้าปิดตำนานผักบุ้ง RIPน้องปังปอนเด็กชายขายผักบุ้งสู้ชีวิตคนดังติ๊กต็อกญาติแจ้งข่าวเศร้าเสียชีวิตแล้วชาวเน็ตแห่อาลัยขอให้เดินทางปลอดภัยวันที่11กุมภาพันธ์67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้ติ๊กต็อกชื่อแอดปังพร 95.7k เด็กชายขายผักบุ้งเจ้าของฉายาตลาดหุ้นผักบุ้งผันผวนคนดังแห่งโลกติ๊กต็อกที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1.3 แสนคนโพสต์ภาพขาวดำของน้องปังปอนเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมระบุข้อความว่าตื่นเช้ามารับโทรศัพท์จากแม่แม่พูดคำว่าทำใจดีๆนะน้องปอนไปสบายแล้วน้องได้จากเราไปอย่างสงบแล้วนะทุกคนเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะต่อมาทางช่องเผยสาเหตุการจากไปของน้องปอนในครั้งนี้โดยระบุว่าคุณหมอแจ้งว่าน้องจากไปเพราะไตวายเฉียบพลันผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่มีการโพสต์เรื่องดังกล่าวออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องปังปอนเป็นจำนวนมากอาทิเดินทางปลอดภัยนะปังปอนคนเก่งปิดตำนานผักบุ้งแล้วหลับให้สบายนะปอนเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยนะคะขอเดินทางปลอดภัยนะครับครั้งหนึ่งฉันเคยยิ้มเคยหัวเราะกับคลิปเธอเป็นต้น